ตอนแรกหน้ามันห้อยเพราะหนูมีฟิลเลอร์ที่แก้ม2อันแล้วก็ไปตัดหนกมาแล้วหน้ามันจะห้อยตัดหนกมาด้วยมันไม่มีที่ก่อใช่ไหมก็ลงก็เลยห้อยลงอืมแล้วไงแล้วก็หนักอันนี้ก็ไงฟิลเลอร์ที่แก้มอะไรเนี่ยอืมไปร้อยใหม่ก็จะอยู่ได้สักประมาณ 2-3 เดือนก็ห้อยลงเหมือนเก่าอืมวันนี้มารู้จักกับคุณแอนจี้ใช่ป่ะชื่อแอนจี้นุกค่ะชื่อนุกชื่อนุกนะก็เป็นคนไทยนะครับแต่ว่าเมื่อก่อนเธอก็เกิดอยู่ที่ประเทศพม่าในรัฐฉานคุณนุกมาทำหน้านะครับเอาให้ดูตรงนี้ทำหน้าให้เป็นรูปตัววีนี่เพิ่งทำมาโดยที่ไม่ได้ไปตัดขากรรไกรไม่ได้ไปตัดกระดูกแต่ว่าเราล็อกเอาเนื้อเนี้ยให้เป็นรูปตัววีล็อกอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เอาเนื้อเนี่ยมาเกี่ยวไว้ที่บริเวณขมับนะครับตรงนี้แล้วก็หันไปดิครับก็จะไม่เห็นว่ามีรอยอะไรทีนี้ก็เลยอยากจะให้คุณนุกนะหรือคุณแอนจี้เนี่ย เล่าให้ฟังหน่อยว่า เราทำไมถึงอยากหน้าเป็นรูปตัว V เขาเรียก V shape ถ้าคนหน้ากลมเขาก็เรียก round shape ถ้าคนหน้ารูปไข่เราก็เรียก oval shape หรือคนหน้าเหลี่ยมก็จะเรียก U shapeแต่ถ้าหน้าเล็กมาอย่างเงี้ย V shape แล้วไม่ต้องไปฉีดค้างให้มันแหลมนะมันจะไม่ธรรมชาติเราเก็บล็อกตรงนี้ไปเนี่ยธรรมชาติเลยอ้าวทีนี้เล่าให้ฟังหน่อยว่ามาจากพม่าทำไมคนพม่าสวยขนาดนี้ อยู่นานแล้วค่ะ10กว่าปีแล้วอยู่ที่นี่เรียนหนังสือด้วยเขาเรียนที่ไหนครับเรียนกรุงเทพนะคะรามคำแหงอ๋อเรียนรามคำแหงทีนี้ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยทำหน้าไปแล้วแฮปปี้ไหมก็แฮปปี้ค่ะเหมือนมันถึงตอนแรกหน้ามันห้อยเพราะหนูมีฟิลเลอร์ที่แก้ม2อันแล้วก็ไปตัดหนกมาแล้วหน้ามันจะห้อยตัดหนกมาด้วยใช่ค่ะตัดหนกมาหน้ามันก็เลยห้อยลงไปตัดหนกที่ประเทศไหนตัดที่ไทยเนี่ยค่ะอ๋อตัดหนกมาอ๋อใช่ค่ะมันก็เลยห้อยเลยใช่มันไม่มีที่ก่อใช่ไหมก็ลงก็เลยห้อยลงอืมแล้วไงแล้วก็หนักอันนี้ก็ไงฟิลเลอร์ที่แก้มอะไรเนี่ยไปร้อยใหม่ก็จะอยู่ได้สักประมาณ 2-3 เดือนก็ห้อยลงเหมือนเก่าแล้วอันนี้เราล็อกเป็นรูปตัว V เราเรียก V ล็อกเนี่ยอันนี้ทำมาได้นานเท่าไหร่อันนี้1เดือนค่ะแผลอยู่ตรงไหนโชว์หน่อยได้ไหมครับไม่เห็นน้องไม่ค่อยเห็นแผลตรงเนี้ยค่ะแล้วก็ในผมแล้วทำแล้วกี่วันแต่งหน้าออกงานได้หนูแต่งตั้งแต่วัน2วันแล้วค่ะวัน2วันไปงานอะไรตอนนั้นงานวันเกิดเพื่อนไงอ๋อโชว์ตัวเลยมีคนแต่ว่ามันก็บวมค่ะแต่ว่าคนอื่นก็ไม่รู้แต่บวมน้อยๆทีนี้เราก็อยากจะให้ความรู้ว่าหน้าตาคนเนี่ยรูปร่างเนี่ยเราก็ต้องดูหน้าผากดูจมูกดูตาเราดูแล้วว่าเหมาะสมควรทำเราก็ทำให้นะครับแล้วก็เราก่อนจะทำเราต้องจับหาโครงกระดูกก่อนถ้าโครงกระดูกเขาเล็กแต่เนื้อเขาเยอะเราก็ล็อกเลยดึงเนื้อขึ้นไปเลยแล้วก็ไปล็อกไว้นะครับถ้าคนหน้าใหญ่ๆมันก็ต้องตัดกระดูกขากรรไกรไปด้วยเพราะฉะนั้นในนวัตกรรมใหม่เราเรียกว่า V ล็อกก็คือการล็อกหน้าให้เป็นรูปตัว V เพราะฉะนั้นใครที่อายุ30กว่าเนี่ยหรือว่าจะน้อยกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ถ้า30 40เนี่ยมันจะทำง่ายเพราะเนื้อมันเริ่มยานละแต่ถ้าเด็ก18 20มันจะยากอยู่ยิ่งอายุมากมันหนังก็ยิ่งยานก็จะทำ V ล็อกปกติอันนี้เนาะคนที่ตัดหนกก็น่าจะมีปัญหาตัดหนกหน้ามันจะห้อยครับไปบางคนไปตัดกระกรรไกรแล้วบางทีก็ห้อยบางทีตัดหนกแก้มมันก็ห้อยมันทำไม่ครบนะครับเพราะฉะนั้นปัญหาเรื่อง V ล็อกก็เป็นนวัตกรรมใหม่ที่คุณผู้หญิงจะได้รู้จักและอันนี้ก็เป็นตัวอย่างจากสาวเมียนมารัฐฉานก็มีอะไรอยากจะพูดเพิ่มเติมเชิญเลยนะคุณนักคุณนุกเชิญเลยครับอันนี้เราทำก็ต้องดูเนาะครั้งแรกก็ตึงนะคะตึงแล้วก็แบบมันก็ไม่มีรอยแผลเป็นด้วยอะไรเงี้ยก็เพื่อนเขาบอกว่าดีกว่าไปร้อยใหม่อะไรจะเป็นพังผืดด้วยใช่ไหมไปร้อยใหม่อ่ะเพราะสามเดือนมันก็จะห้อยกลับมาเหมือนเก่าแล้วร้อยใหม่อะไรเงี้ยครับนะมีอะไรอีกไหมเราวันนี้เราเอาเรื่องวีล็อกเท่านี้ก่อนเนาะนะครับก็เดี๋ยวเราค่อย
มาพบกันอีกทีเมื่อเขาทำตาสองชั้นนะครับขอบคุณครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ